สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านโบโบเรดิโอช็อปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิววิธีโปรแกรมช่อง iCom F15 นะครับ F15 ก็จะเป็นการโปรแกรมบน Windows 11 Pro เหมือนเดิมนะครับเราก็จะใช้สายโปรแกรมตัวนี้นะครับจากโปรแกรมของทางร้านนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็น iCom F15 นะครับก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอันนี้เราถอดตัวนี้ออกไว้แล้วนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับก็เสียบสายตัวนี้เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับนะครับแล้วก็เปิดเครื่องวิทยุไว้เลยนะครับก็จะเสียงดังแบบนี้นะครับส่วนตัวสายโปรแกรมก็เสียบด้านนี้เข้าไปได้เลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในคอมพิวเตอร์กันต่อนะครับเราก็มาดูในคอมพิวเตอร์กันต่อนะครับในคอมพิวเตอร์เราก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเป็น Windows 11 Pro ไหมนะครับคือที่ชอบรีวิวให้ดูว่าเป็น Windows 11 Pro ไหมพอดีมีคนชอบถามว่าWindows นั้น Windows นี้ใช้ได้ไหมนะครับผมรับรองได้ว่าใช้ได้ทุก Windows นะครับนี่นะครับ Windows 11 Pro นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อสายโปรแกรมชุดสายโปรแกรมของเรานะครับเราก็จะมีบริการเป็นตัวไดรเวอร์แล้วก็ตัวโปรแกรมแล้วก็การดูแลจนกว่าท่านจะโปรแกรมได้นะครับผมซื้อไปแล้วก็ต้องใช้ได้นะครับทีนี้ลำดับต่อไปเราก็จะมาดูที่ว่าสายคอมพิวเตอร์เห็นสายหรือยังนะครับเอาทีละขั้นตอนนะครับเข้ามาที่ PC ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคำว่าจัดการหรือว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็จะเป็น manage นะครับนี่นะครับ manage แล้วก็รอสักเด็กน้อยนะครับรอสักนิดหนึ่งนี่ครับแล้วก็มาที่ตัวจัดการอุปกรณ์นะครับหรือว่า device manager นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นภาษาไทยนะบางอันจะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับเราก็มาจำตรงนี้ไว้นะครับว่าสายโปรแกรมของเราคือเป็นคอม2นะครับคือถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆคือไม่ต้องเป็นคอม1หรือคอม2นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ารองรับหลายพอร์ตนะครับตัวนี้คือเป็นคอม2นะครับคอม2ทีนี้เราก็จำไว้แล้วก็มาเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็มาเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับก็มาที่นี่ครับ F14 นี่นะครับแล้วก็มากดที่คอม2นะครับแล้วก็กดอ่านได้เลยครับรีดนะครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตัวหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคือเรียบร้อยนะครับแต่ที่กระพริบนี่คือมันเป็นสแกนนะครับตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับนี่คือได้แล้วทีนี้เรามาดูที่เมมโมรีนะครับแล้วก็มาดูที่ฟรีครับนี่ครับก็จะเป็นช่องขึ้นมาแบบนี้นะครับช่องขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้เราอยากเมมช่องไปกดได้เลยนะครับประมาณ 144.400 นี่นะครับนี่ก็เป็นช่องถ้าเป็นช่องรับกับช่องส่งก็จะช่องเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากแก้เป็นเข้าระบบรีพิเตอร์ก็จะกดตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็กดได้เลยแล้วเป็นรับส่งต่างกันตรงนี้เรากดได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น power ครับ high low ก็ทั่วๆไปครับประมาณนี้ก็ไม่ได้ยากครับส่วนอื่นๆก็ขอไม่สอนแล้วกันนะครับเอาแบบพื้นฐานเนาะง่ายๆเปลี่ยนช่องความถี่เฉยๆเพราะบางทีทำไปเยอะเดี๋ยวพังนะครับก็จะมีพวกคีย์อันดิสเพลย์อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ค่าทั่วๆไปนะครับ upperlower ก็คือที่ตรงด้านข้างของปุ่ม PTT นะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะทำเป็นอะไรเป็นล็อกหรือว่าเป็นโมนิอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็เลือกได้ซึ่งฟังก์ชันมันเยอะมากครับบอกไม่หมดจริงครับเยอะจริงนี่นะครับมีเยอะมากนี่ครับฟังก์ชันเราก็สามารถเลือกได้ครับเป็น high low หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับการโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่ยากมากมายนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วเราก็กด
กดเซฟนะครับกดเซฟก็คือกดให้มันอ่านเข้าเครื่องนะครับถ้ากดอ่านเข้าเครื่องก็กด1ครั้งนะครับพอเรากดปึ๊บมันก็จะอ่านเข้าเครื่องนะครับแต่มันก็จะถามก่อนว่าชัวร์มั้ยโปรแกรมก็จะถามว่าชัวร์มั้ยถ้าเรากดชัวร์ปึ๊บก็จะรีดเข้าเครื่องครับนี่นะครับตรงหน้าจอก็จะขึ้นสีเขียวนะครับก็แป๊บเดียวก็เสร็จครับผมก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ครับง่ายๆครับผมการโปรแกรมช่องก็ไม่ได้ยากมากมายครับสำหรับท่านใดที่สนใจชุดสายโปรแกรม iCom F15 หรือว่าจะเป็นสนใจให้ทางร้านโปรแกรมช่องให้นะครับก็พร้อมดูแลครับพร้อมยินดีบริการนะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดสนใจก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขึ้นQR Codeให้เหมือนเดิมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางไลน์นะครับผมสวัสดีครับ